มองได้เลยว่าพาร์ตี้ SSR พาตัวขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกมองค์มิวสิกกับผมมิสเตอร์ซิลเวอร์นะครับในพาร์ทนี้เราก็จะพาเพื่อนๆไปเปิดยันอัญเชิญ100ใบนะฮะก็ประมาณนั้นนะครับสำหรับชิคกี้พายมิตัวใหม่นะครับต้องมาแล้วล่ะนะฮะอันนี้เป็น ID เด็กนะครับก็ดองมากาธามานะครับแล้วก็ใบอัญเชิญอีกนิดหน่อยนะครับเพื่อมาเปิดเอาตัวใหม่ตัวนี้นะครับเป็น1ตัวที่ท่านเอ็มม้ายังร้องอ่ะ นั่นก็คือโฮซุกินั่นเองนะครับแล้วก็จะมีอีก2ตัวด้วยนะครับที่แถมเข้ามาฮะเรียกได้ว่า3ตัวนี้นะครับเป็นตัวลิมิเต็ดนะครับเหลือคือคัมพีโฮซุกินะครับในแต่ละตัวมีระดับอะไรบ้างนะครับก็แน่นอนว่าโฮซุกิเนี่ยเป็นระดับ SSR Limited นะฮะระยะเวลาก็23ถึงวันที่3มิยอนี้นั่นเองนะครับที่สิ้นสุดเมื่ออัญเชิญมีโอกาสได้รับชิ้นส่วนโฮซุกิ SSR รวมครบ50เราก็จะได้ตัวละครของเขามานะครับแล้วก็ตัวละครนี้ฮะโฮกาเป็น Limited ระดับ SR นะครับเมื่ออัญเชิญสะสมครบ50ครั้งแรกจะได้รับ SR Limited ทันที1ตัวนะครับแน่นอนว่ามาแน่นอนนะสำหรับตัวนี้นะครับ50ครั้งแรกแน่นอนนะฮะเกินอยู่แล้วเราก็จะได้แล้วก็จะเอามารีวิวให้เพื่อนๆดูนั่นเองนะฮะแล้วก็อีกตัวนึงนะฮะเป็นตัวละครระดับ R Peace X Karachi นะครับเป็น R Limited นะฮะสามารถใช้ใบวิญญาณทำการแลกเปลี่ยนครั้งแรกได้ไม่จำกัดนะครับก็เข้าไปที่ศาลเจ้าได้เลยมีให้เพื่อนๆแลกแล้วนะครับสำหรับตัวละครนี้ด้วย200ใบวิญญาณนั่นเองนะครับเป็น1ตัวละครที่น่าเล่นละกันนะฮะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปซื้อกันเลยดีกว่าฮะสำหรับยันอัญเชิญนะครับผมเพื่อผ่านเงื่อนไขโฮสกิไม่รู้ว่าเราจะได้หรือเปล่านะฮะก็ร้อยใบลองดูแล้วกันว่าเราจะได้สักกี่ใบนะครับผมสำหรับเศษชิ้นส่วนนะฮะแล้วก็แนะนำนะครับแพ็กเกจสำหรับการเติมเงินสำหรับเพื่อนๆที่เล่นอยู่หรือเล่นประจำนะครับอันนี้นั่นเองนะฮะไหนว่า1หยกนะฮะอันนี้เราจะได้รับยันลึกลับนะครับผม1ใบทุกวันเป็นระยะเวลา3วันด้วยกันนะฮะแล้วก็นะครับที่สำคัญเลยก็คือการเติมเงินครั้งแรกนะครับในช่วงอัปเดตมานะครับเพื่อนๆจะได้รับอีก10ใบด้วยกันนะฮะเรียกว่าสุดยอดไปเลยนะฮะสุดเกยสุดเกยซื้อมาฮะแบบต่อเนื่อง 7,000 มากาธรรมะ100ใบฮะน่าจะเกินหรือเปล่าไม่แน่ใจก็จะซื้อไปนั่นแหละนะครับไม่พอเดี๋ยวเราก็ตามนั้นนะอัญเชิญไปก่อนเราค่อยไปแลกกิจกรรมกันอีกทีนะฮะยังไงแน่นอนว่าต้องพออยู่แล้วนะครับในการเปิดแบบนี้อัญเชิญนะครับผมก็ไปลุยกันเลยดีกว่านะครับสำหรับการเปิดใบใบอัญเชิญ100อาจจะ107ใบนะครับเพราะว่ามีอีก800เดี๋ยวเราจะซื้อให้หมดเลยนะฮะก็ไปเปิดรอบแรกกันเลยดีกว่านะครับผมสำหรับ10ใบแรกต้องมาเลยล่ะต้องมาเอ็ดฮะต้องมาเอ็ดนะตัวอื่นนะเออจริงๆมันมีกบด้วยนะฮะอิติโยไม่รู้แหละเอ้ยเอาเรื่องยาชาเอามาย่อยครับผมยาชาเป็นตัวละครหนึ่งที่ไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่นะแต่ถ้าถามว่าถ้าเขาติดสกิลทุกดอกเนี่ยผมว่าโอเคนะแต่มันเป็นไปได้ยากมากนะฮะขอแชร์หน่อยแล้วกันฮะปึ๊บไปฮะคิวเมเนโกะไม่เอานะฮะก็ได้อยู่นะฮะถ้าจือเทนเงือถ้ารู้ก็จะไม่ได้ตัวละครมาย่อยเลยนะโอ้ยได้เศษชิ้นส่วนของตัว SR นะครับผม7ชิ้นส่วนด้วยกันแล้วก็โฮซุกิอีก1อันนะครับผมโอ้โหเรียกได้ว่า10ครั้งได้1เศษหรือเปล่าไม่แน่ใจนะก็ต้องเปิดประมาณ500ครั้งจุกอยู่นะฮะผมว่าได้อยู่นะก็ลองดูเลยแล้วกันนะครับของ SR ตัวอื่นก็ได้ฮะเผื่อจะได้ย้ายไอ้ DUA มาเล่นอะไรประมาณนี้นะฮะมาตัวละครต้องมาก่อนจริงๆมีธรรมะสำคัญกว่าตัวละครอีกนะโอเคฮะก็อารัวๆโอ้มาว่าอาโอโบสุฮะคาไมทาจิโอจงโอจิโอจงโอนิจงโดเมกินะครับมีแล้วนะฮะสำหรับยันอัญเชิญนะครับอ้าว SSR ครับผมบอกได้เลยว่าไม่มีเลทก็เปิดได้เหมือนกันนะเอาเรื่องนะครับก็ถ้าถามว่าใช้ไหมเป็นหนึ่งตัวละครที่น่าใช้โอ้โฮซุกิ3ชิปครับผมก็ได้อยู่นะอย่างนี้ได้อยู่นะถ้าได้ทีละ3ได้สัก7ชิปโอเคนะฮะหมายถึงว่ารอบหนึ่งนะออก7ชิปก็ได้แล้วจัดไปจับมา
มาไอ้ดามาแล้วถึงตัวไม่เกลือนะฮะหรืออาจจะอารวนพังก็มีหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะต้องรอดูนะฮะอืมเฮโยน้องชายวีดิบตัวจุอะไรเนี่ยโดคุกคุกคีน้องหมาน้อยฮะยิ้มกับมิเราอยากได้ตัวละครใหม่อ่ะคือไม่แน่ใจว่ากบเขามาหรือยังนะฮะคือกบเนี่ยมันเขียนว่าเราสามารถอัญเชิญได้นะฮะแต่ผมยังไม่อุ้ย5ชิปฮะเอาเรื่องนะครับตัวนี้ได้8ชิปเลยทีเดียวนะฮะก็ได้มารวมๆแล้วเกือบ10ชิปส่วนแล้วนะเกือบ10ชิปเลยนะครับผมเรียกได้ว่าสุดยอดสุโกยก็ไปฮะไปต่อแน่นอนว่าเราเปิดต่อ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 เพื่อตัวละครนะฮะจะได้ดามาอีกสักตัวนึงจะแจ่มมากเจ้าหญิงของกุยะไปได้ยิงเขาก็ยังไปโอ้ยโนเซฮะเหมือนจะอย่าบอกนะเซตนี้อาล้วนมันคงไม่ใช่อย่างที่คิดใช่ไหมผมว่าไม่น่าได้แล้วล่ะเอ้ยน่าทำการนะโอเคโอ้จิกาเอรู้มาเลยรัวนะฮะก็ญาติน้องกบนะครับผมโอ้โหรอบนี้ได้2ชิ้นส่วนเองได้น้อยมากได้น้อยมากนะครับไปเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆไปดูหน่อยดีกว่าฮะสำหรับตัวละคร SSN นะครับผมเป็นตัวละครที่น่าเล่นละกันนะฮะถ้าถามว่าน่าเล่นยังไงใช่ไหมฮะมันน่าเล่นตรงที่ตัวละครพวกนี้มันคล้ายๆเอสดาเลยฮะเรียกได้ว่าลอกเลียนแบบนะโอเทนงูเคโลนะครับผมอะไรประมาณนี้อันเชิญขบวนร้อยศูนย์มอบหมายชิกิกามินะครับแล้วก็จะมีประวัติด้วยอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็นี่ฮะซูเทนโดเคโลเห็นแต่ละตัวแล้วสุดยอดสุดยอดสุดยอดจริงๆนะครับอะไรขนาดนั้นเลยก็ไปเปิดต่อเลยดีกว่านะครับพาร์ทนี้ก็ตีว่าเราจะมาเปิดแต่ยันเปิดแต่ยันเปิดแต่ยันนะฮะแล้วค่อยมาถลุงการทำตัวในพาร์ทต่อไปแล้วกันนะฮะลองดูด้วยว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับตัวแรกประเดิมมาก็น้องชาวพี่ดิบเอาเรื่องชิน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 มีแล้วนะคิดว่ามีเฮละอะไรประมาณนี้เฮโยก็ยังไม่โดนเนิร์ฟนะฮะได้อยู่นะฮะโจโจไปโอ้ยมา2ตัวเรานี่พยายามอย่าพูดถึงเฮโยดีกว่านะฮะอ้าว3ดาวครับผมชินมา2เลยมาอย่างละ2 1ละ2นะฮะเรียกได้ว่าเป็นแพ็คเกจจับคู่นะครับได้แล้วนะฮะสำหรับโฮกะของเรานะครับผมโฮกะมาแล้วเหมือนคนท้องนิดนึงนะฮะโฮกะโฮกะโฮกะก็สุดยอดสุดยอดฮะได้ทั้งตัวได้ทั้งชิ้นส่วนนะครับผมอยากได้โฮซุกิมากเลยนะฮะถ้าได้ก็จะดีมากแต่ไม่ได้ก็ต้องตามนั้นฮะไปฮะเปิดแบบต่อเนื่องนะครับเปิดแบบต่อหนึ่งบุ้งเข้าไปมาน้องชายผีดีบ3ดาวนะฮะโอเคนะครับเผื่อเอาไว้อัพโอกาสดูทรงแล้วเราไม่น่าได้เลยว่ะโอ้แต่เปิด100ใบนี่ผมว่ามันจริงๆนะโอ้ได้ดูได้ดูได้ดูซามูไรโดเลยคาคุแล้วก็คาราสุเทนโงใครราชีเป็นตัวสุดท้ายนะฮะโอ้ได้โอ้โหได้2ชิปเองนะฮะรู้สึกว่าหลังๆมันทำไมมันเกลือจังอ่ะอย่างนี้เราต้องเปิดหลายๆตัวใช่ไหมเพื่อไปบริจาคให้ตัวหลักตัวนึงค่อยๆทำค่อยๆทำอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าดูจากทรงน่าจะเป็นประมาณนั้นนะมาปึ๊บแน่น้อยตาเดียวมาน้องบ้องน้องบ้องทำไมเจ้าหญิงคงุยะไม่มาล่ะบ้องมาขนาดนี้แล้วฮะแต่เพิ่งเห็นนะโจโลโคโมฮะเราไม่สนใจฮะเราสนใจเอเดดาชิโรโดจิถ้าเสียงภาคเป็นผู้หญิงนี่ยังไงก็น่าจะดูเป็นผู้หญิงเลยนะฮะสมุไรโดเลฮะโดโจไม่ว่าเราได้เอดา2ตัวนะครับในรูปนี้นะครับผมไปต่อในรูปต่อไปดีกว่านะฮะกับ10ใบนะครับเหลืออีกประมาณ26ใบนะฮะเดี๋ยวเราจะไปเปิดเอ้ยเราจะไปซื้อต่อนะมาเฮ้ยเขาได้โฮซุกิกันแล้วนะฮะ
เห็นแล้วอิจฉานะยูเมกุยต่อมาโอ้คุณฮะจานุกิอุชิโนะโคคุไมริอามิโอเนะเสียงยังหลอกหลอนอยู่เลยนะจอดบ้องไหมอ่ะโอ้ยเอาเรื่องว่ะอาล้วนโอ้ยเรียบร้อยฮะโดนไปแล้วความเกลือหนึ่งระดับอ๋อไม่ใช่โอ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วนะครับเกือบอยู่ความเกลือหนึ่งระดับโอ้ยน่าตาจะไหลถามว่ามันเกลือขนาดไหนมันก็เฉยเฉยโอเคตีบชิโรโมโจคุโรโมโจฮะอ้าวไอ้ดีเด็กได้ไอ้ได้สองตัวโอ้ยสุดยอดโอ้ยงูโอ้ยงูโอ้ยงูแชร์ได้ไหมไม่เรียบร้อยแชร์ไปก่อนนะอืมโอ้ยเอ็ดอาร์รัวฮะเรียกได้ว่าที่มันคิวโคโนคิวกันเลยสุดยอดโอ้โอคุณ่ามารัวๆฮะปีกอันนี้มันเป็นลูปแห่งปีกนะครับผมโดโจโอคุณ่าโอ้ตัวบินได้นะฮะสุดยอดสุดยอดฮะสำหรับแพ็กเกจนี้นะฮะดูฮะโอคุณ่าโดโจโอคุณ่าโดโจนะมีชินคุโรมุโจนะอิซึมะเดะแล้วก็โฮตารุคุซะนะครับผมก็ไปฮะไม่ซื้อต่อนะแต่เราจะไปแลกนะฮะแลกก่อนแล้วก็ไปซื้อนั่นแหละเออสรุปแล้วก็ซื้อเนาะเปิดประมาณช่างมันแล้วกันนะไปก่อนนะสะสมแผนที่นะฮะฮอกไกโดนะครับเรียบร้อยตรงนี้นะครับผม ID นี้ก็เป็น ID เด็กหนึ่งที่ดองมาอยู่นะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปรับกิจกรรมกันเลยดีกว่านะครับปาบเข้าไปฮะ600คะแนนครับผมบอกได้เลยว่าเหลือเรียบร้อยเปิดกบทองบังเข้ามาฮะบังเข้ามาฮะโอ้ยชิ้นส่วนจัดไปเออเอาสิรางวัลรางวัลรางวัลมีอะไรมั่งมีแพ็กเกจฮะแล้วก็มีนี่ด้วยสกีนฮะขนนกสีครามนะครับสุดยอดสุดยอดแล้วก็มีสกีนของโซชูด้วยนะฮะที่เอาออกไปแล้วนะฮะออกไปแล้วหรือเปล่าเฮ้ยสกีนใหม่แล้วกันน่าจะเป็นประมาณนั้นนะครับโอเคแต่เราไปซื้อกันเลยดีกว่าฮะ10ใบ10ใบ10ใบนะครับผมได้มา11ใบฮะเราจะซื้อ10แต่ได้11ก็โอเคฮะไม่ได้ซื้ออะไรอยู่แล้วตีว่าเอามาเปิดนะโอ้โหขาดอีก1ใบนะก็อีก10ใบนี่ขอเก็บไว้เปิดในรอบหน้าแล้วกันนะตัดไปครับผมรอบนี้บอกได้ว่าต้องมาแล้วล่ะต้องมามาไหมหัวล้อมาเลยโอเคหันกันนะโคโลกะสำเร็จนู่นเลยสติลแล้วเหรอแพ็คนี้บอกได้เลยว่าแพ็คแห่งความเกลือนะถึงจะได้หันกันมาก็เถอะนะครับอ้าวจุโร่เอเดนนะครับตัวสุดท้ายตามนั้นครับผมตามนั้นฮะอ้าวร้อยใบพอดีครับผม SNR มาแล้วซูเดนโดจิก็มานะฮะบอกได้เลยว่าพาร์ทนี้ SNR 3ตัวนะฮะโอ้ยสุดยอดโอ้โหเนี่ยก็ได้เศษชิ้นส่วนด้วยนะฮะมาอีก5นะครับโอ้ยคุ้มไหมคุ้มนะถือว่า100ใบแล้วคุ้มนะคุ้มมากนะฮะสำหรับพาร์ทนี้นะครับผมเนี่ยเดี๋ยวเราไปเข้าศาลเจ้านิดนึงฮะซื้อมาเลยซื้อมาเลยตัวนี้ฮะจัดไปกระต่ายน้อยนะฮะมากิเอ็กคาราชินะครับโอเคเรียบร้อยฮะสำหรับตัวนี้ผมว่าน่าจะยังไม่ได้ฮะเพราะว่ากระบองเนี่ยขาดอีกเยอะเลย ดูกระบองฮะโอ้ยเสียใจเสียใจกระบองขาดอีก25ชิปนะครับน่าจะเปิดประมาณอีก100ใบนะฮะคร่าวๆก็น่าจะร้อยใบเราก็น่าจะได้อยู่มีใบอีก2ใบนะฮะแต่ขอเก็บไว้ดีกว่านะฮะก็เดี๋ยวมันไม่ได้อะไรนะเพราะว่าเราได้ SSR มาถึง3ตัวขอดูผลงานหน่อยแล้วกันฮะID นี้มีคาโจ2ตัวนะครับผมแล้วก็น้องจง1ตัวซูเดนโดจิแล้วก็โอเทนงูผมว่าผมย้ายมาเล่น ID นี้ดีกว่านะที่ย้ายไม่ใช่เพราะอะไรย้ายเพราะว่ามีน้องคาโจนะแต่ก็ตามนั้นฮะเราได้ตัวนี้มาแล้วฮะโอกาสนะครับผมโอกาสเป็น1ตัวละคร SR ที่
เป็นลิมิเต็ดนะครับถึงค่าสเตตัสของเขาไม่เยอะเท่าไหร่แต่ผมว่าเป็นหนึ่งตัวละครที่มันน่าใช้แล้วกันนะเดี๋ยวเราค่อยมารีวิวให้ดูแล้วกันนะครับเอาละครับพาร์ทนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ดีกว่าฮะกับการเปิดตัว100กว่าใบนะฮะในเกมองค์เมจินั่นเองนะครับก็หวังว่าคลิปนี้ลองไปเปิดกันดูแล้วกันผมว่าคุ้มสำหรับผมนะสำหรับเพื่อนๆคุ้มไม่คุ้มยังไงก็บอกหรือคอมเมนต์บอกกันด้วยนะฮะมีแต่บอกก็พาร์ทนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย see you again